ม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงใช่ร้อนแรงดังแสงอาทิตย์ส่องรักไม่ใช่ภูผาสุดจับจองใหญ่ใครมองหารักกันทำไมตุ้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 มขอโทษค่ะขึ้นคำไปได้ดีแล้วเขาไม่เหนื่อยเราคิดถึงพวกคุณมากเลยเนี่ยนะคะนอกจากร้องแล้วแถมดนตรีให้ด้วยอีกนิดนึงค่ะแต่เป็นเพลงฮิตขึ้นหิ้งร้องได้แบบสบายๆแต่ถ้าเป็นเพลงอื่นนี่ห่วงเหมือนกันพี่ๆทั้ง3บอกกลัวจะจำเนื้อไม่ได้นะคะแต่ที่เรื่องใหญ่กว่านั้นนี่คุณผู้ชมดูลีลาเรื่องเต้นนี่ล่ะค่ะเขาบอกว่าเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานทั้งทีสาวๆๆนะคะปกติเนี่ยขายเสียงมากกว่าขายเต้นแต่รอบนี้พิเศษสุดค่ะแอมแหม่มปุ้มจะจัดให้แอบซ้อมเต้นกันแล้วนะคะไหนๆได้จัดคอนเสิร์ตของวงในรอบกว่า6ปีก็ต้องเขาเรียกว่าใส่เต็มค่ะย้อนกลับไปช่วงโควิดก็เลยลองจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ดูเหมือนกันนะคะแต่เจอว่าฟีลลิ่งมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีคนดูคนร้องเองก็ไปไม่ถูกแต่ถ้าถามว่าประตูใจคอนเสิร์ตครั้งนี้จะพิเศษยังไงสปอยไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะเป็นการเปิดประตูบานใหม่นำเพลงที่แฟนๆอาจไม่ค่อยได้ฟังมาร้องอีกและเพลงทั้งหมดจะถูกเรียบเรียงดนตรีใหม่ส่วนเรื่องลิขสิทธิ์เคลียร์หมดแล้วค่ะรับประกันว่าได้ฟังเพลงของสาวสาวสาวแบบจุกๆไปเลยค่ะการได้พบกับคนดูของเราจริงๆรีแอคของแต่ละรอบในคอนเสิร์ตยังไม่เหมือนกันเลยขนาดสคริปต์เดียวกันแต่รีแอคของรอบวันเสาร์รอบวันอาทิตย์บางทีแบบคนดูแบบบางคนไปขำตรงนี้บางคนไปขำตรงโน้นไม่ตรงกันไม่เหมือนกันมันเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ทุกวันซึ่งออนไลน์มันให้เราไม่ได้เพราะว่าพอมันหายไปมันเห็นชัดมากว่าเฮ้ยไม่มีใครตอบแล้วจะลองกับใครแล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถจะไปเต้นเหมือนที่น้องๆเขาเต้นน้องๆเราไม่ได้เรียนปัจจุบันนี้เราไม่ได้เต้นลูกๆเราไม่ได้เรียนอย่างนั้นเราไม่ได้เรียนเราเริ่มจากการเต้นตามคำร้องตามคำร้องแล้วก็ตามวิธีการของเราเองเนี่ยค่ะมันเราไม่มีการนับ5 6 7 8ไม่มีนะคะของเราเราก็ลุยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คือท่าเต้นนะปีนั้นพอมาปีนี้พอสอนนี้มันก็อาจจะต้องมาปรับให้มันดูทันสมัยขึ้นแล้วก็เข้ากับสาระร่างของเรามากขึ้นสาระร่างสาระร่างกลับมาจัดคอนเสิร์ตได้ก็แสดงว่าแฟนคลับของศิลปินยุค890นั้นยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะเพราะที่จริงไม่ใช่เฉพาะสาวๆแต่ดูได้จากคอนเสิร์ตรียูเนียนค่ะอีกหลายงานที่พาเรทกันจัดงานตั้งแต่ปีก่อนคุณผู้ชมฟีดแบคดีขายบัตรก็คือโซเอาหมดเกลี้ยงกันไปหลายคอนเสิร์ตนะคะซึ่งในมุมของศิลปินยุคนั้นค่ะพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มมองว่าส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะกระแสคิดถึงเพลงเก่าๆบรรยากาศเก่าๆยิ่งแฟนคลับส่วนใหญ่เติบโตนะคะมั่นคงมีเงินมีทองแบบนี้อยากรวมกลุ่มเพราะคิดถึงกันก็ดันให้กระแสการรียูเนียนมีอย่างต่อเนื่องค่ะเห็นคอนเสิร์ตแบบนี้ถามว่าจะทำเพลงใหม่ด้วยหรือเปล่า3สมาชิกตอบว่าไม่อยากสู้กับกระแสเพลงยุคนี้นะคะทุกวันนี้ก็คอยตามผลงานน้องๆเกิร์ลกรุ๊ปก็เห็นเลยว่าเด็กๆเก่งมากแล้วก็เรียนรู้กันไวจริงๆล่ะค่ะว่าเกิร์ลกรุ๊ปปัจจุบันเก่งมากคือตอนนี้ไม่ต้องหาหรอกค่ะในฟีดเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นมาก็ได้ในชุมเอเชียอุ้ยเลยแล้วก็นั่งดูไปแล้วก็โอ้โหถ้าเราเกิดในยุคนี้สวัสดีค่ะเราคงได้ไปเราคงได้ไปโรงเรียนทำเหมือนทำได้อย่างเขาบอกลาเลยค่ะไม่ได้เกิดแน่ๆค่ะเราไม่ได้เป็นวงที่จะมาทำงานเพื่อจะออกอัลบั้มใหม่กันไม่ได้ทำเพลงนั้นแต่เราจะทำเพลงสาวๆที่มีอยู่เดิมให้มันเป็นปัจจุบัน enjoy อะไรใหม่ๆบางครั้งเนี่ยก็อาจจะฟังตามไม่ทันเดี๋ยวนี้เพลงมันมาเร็วไปเร็วมากเพลงใหม่ๆก็อาจจะมาฮิตมากเลยตุ้มปุ้มแล้วก็มีเพลงใหม่ไล่หลังมาอีกอะไรเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะแบบนึกถึงอยากจะดูหรืออยากจะฟังเพลงที่เขาร้องตามได้หรือตอนนั้นทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะนึกแบบมันมีอารมณ์ร่วมกันกับศิลปินก็เลยกลับมาใหม่คือตอนนี้เนี่ยยัง
ังไม่ได้เริ่มซ้อมกันจริงจังนะคะเพราะอยู่ในช่วงวางแผนเลือกลิสต์เพลงกันก่อนว่าจะร้องเพลงไหนดีซึ่งก็ต้องมานั่งคุยลงดีเทลลงรายละเอียดกันค่อนข้างเยอะเลยแต่ละคนเอาประสบการณ์ของตัวเองที่สั่งสมมาปรับใช้กับคอนเสิร์ตด้วยนะคะและหลังจากนี้ค่ะก็จะเป็นการซ้อมร้องซ้อมเต้นแล้วคุณผู้ชมเพื่อให้โชว์ออกมาดีเยี่ยมนะคะถูกใจคนร้องแล้วก็คนฟังก็ดีใจด้วยนะที่ได้เจอกันส่วนแขกรับเชิญจะมีใครบ้างแอบสปอยว่ามีทั้งรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นใหม่รอติดตามได้นะคะพี่ๆเขาก็ฝากมาคอนเสิร์ตประตูใจคอนเสิร์ตนะคะจะมีวันที่25ถึง26พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะประตูใจอย่าลืมมาเจอกันนะคะ